ถึงว่าสรุปว่าจับตัวได้ยังโดนนี่อยู่มั้ยคะไม่ค่ะสรุปว่าหลังจากที่วันนั้นเราไปที่สน.ดอนเมืองครั้งล่าสุดใช่มั้ยคะอันนี้ภาค3อันนี้ภาค3ทางคุณแม่เค้าก็โทรศัพท์มาบอกว่าลูกเค้าหนีออกจากบ้านแล้วพอลูกเค้าหนีออกจากบ้านเสร็จเนี่ยมันกําลังจะเลยวันที่เรานัดกันว่าเราจะไปสถาบันบำบัดด้วยกันใช่มั้ยคะช่วงนั้นเสร็จตำรวจก็ไปเชิญตัวน้องเขากลับมาแล้วก็เข้าสถานบำบัดช่วงนั้นเนี่ย IG ก็แบบเงียบแบบสงบมากเลยอ่ะรู้สึกเหงาเล็กน้อย แล้วก็รู้สึกว่าน้องเขาน่าจะแบบโอเคเข้าหลูบและรับการรักษาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ แต่ปรากฏว่าตอนเนี้ยก็เลยเดาว่าน้องเขาน่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าเขาก็กลับมาคอมเมนต์เหมือนเดิมแล้วคอมเมนต์ก็เปลี่ยนไปมั้ยหมายถึงว่าคอมเมนต์จะเหมือนเดิมมั้ยหรือว่าเหมือนเดิมมั้ยถ้าสําหรับหวานนะหวานถือว่าเขาพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ก่อนเขาชอบด่ายาวๆใช่มั้ยเดี๋ยวนี้ก็เหลือแค่บาปเปิ้นบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่แบบเป็นคําสั้นๆนะคะแต่ก็ DM มาก็ยังมีอะไรที่มันเป็นเรื่องเพศอยู่เหมือนเดิมยังเป็นแอคเคาท์เดิมแอคเคาท์เดิมค่ะหวานก็เลยไม่บล็อกแล้วเพราะว่าก็ไม่รู้จะบอกยังไงแล้วเราจัดการยังไงครับพอณวันนี้จะต้องออกจากสถาบันบำบัดแล้วมีงานมาที่นี่อีกอย่างรอบนี้หวานบอกตามตรงว่าเพราะว่าน้องเขายอมเข้าสถาบันบำบัดไปแล้วใช่มั้ยคะก็คือตามที่เราได้คุยกันไปแล้วแต่ว่าเหมือนเอาแค่วันนั้นที่ออกจากสน.ค่ะคือคุณแม่เขาก็บอกว่าโอเคจะไม่ให้น้องมากวนอะไรอีกเอาแค่วันนั้นที่เราเจอกันนะคะแต่พอพี่ๆกลับไปแล้วหวานอยู่ต่อยังไม่ทันไปถึงไหนเลยอ่ะน้องก็ส่งข้อความมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะทีนี้หวานก็เลยเหมือนรอดูไปอีกสักพักนึงว่าถ้าน้องเขายังมาในรูปแบบเดิมและหนักขึ้นอันนี้ค่ะก็อาจจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังทางตัวคุณแม่เขาทราบเรื่องอย่างไรว่าที่เขากลับมาปวดอีกรอบทราบค่ะคือทราบตั้งแต่วันที่ออกจากดอนเมืองเลยอะค่ะคุณแม่ก็เหมือนหวานก็บอกคุณแม่กันเนี่ยลูกคุณแม่มาอีกแล้วว่าแม่คุณแม่อย่าเรียกคุณแม่ยังอยู่ที่ดอนเมืองแต่ว่าเรามีเอกสารที่ต้องเซ็นกันต่ออะค่ะแม่เขาก็บอกว่าก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันอะไรเงี้ยหวานก็เลยแบบหวานก็ไม่รู้จะทำยังไงอะคุณแม่แบบมันก็เหนื่อยด้วยกันทั้งหมดนะคะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องดีที่อยู่ดีแบบจะมีใครมานั่งด่ากันตลอดเวลาเลยบอกว่าจะดำเนินการอย่างจริงจังถ้าน้องเขาไม่จบแจ้งความเหมือนเดิมแล้วมันจะเหมือนหวานเขาไม่รู้ต้องไปดอนเมืองเหมือนเดิมนะต้องไปโดนต้องเชิญไปพี่ไปดอนเมืองคือหวานไม่รู้จริงอ่ะถ้าใครแบบมีวิธีการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้แนะนำหวานด้วยเพราะว่าหวานก็บอกตามตรงว่าต้องใช้คำว่าจนปัญญาแต่ว่าถ้าตำรวจเขามีนัดเดิมไหมครับหรือว่าช่วงนี้หวานก็ไม่ได้กลัวมากแล้วค่ะเพราะว่ามันเลยจุดกลัวมาแล้วอะค่ะถามพี่ตำรวจไหมว่ามีวิธีจัดการยังไงบ้างพี่ตำไปหรือว่าจริงจริงจริงคำแนะนำจากพี่ตำรวจก็คือให้ทำใจอะค่ะแต่ว่าหวานก็เหมือนเราก็ทำใจไม่ได้เนาะมันก็ดูแบบเป็นวิธีการแบบพื้นบ้านเกินไปอะหวานก็อยากได้วิธีการอะไรที่มันหายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอหลังจากเกิดเรื่องมีคนติดต่อมาเยอะมากคนที่โดนเหมือนหวานนะคะคือมันเป็นส่วนรวมใช่ค่ะแล้วหลายคนที่โดนค่ะก็ติดต่อมาทางหวานแล้วก็เหมือนมาบอกว่าเขาโดนเหมือนกันจะทำยังไงอะไรเงี้ยหวานก็บอกว่าหวานเก็บเข้าสถาบันบำบัดแล้วค่ะแป๊บเดียวก็ออกมาอีกแล้วแล้วทางที่สถาบันบำบัดเขาให้เหตุผลอะไรไหมเขาว่าเขามีหรือได้คุยกับแม่ไหมว่าน้องเป็นอะไรทำไมถึงบำบัดไม่ได้คุยค่ะแต่ว่าถามคุณตำรวจเขาบอกว่ามันเป็นดีลที่เหมือนป่วยประมาณนี้ก็รักษาเท่านี้ตามอาการเพราะวันนั้นที่น้องเขาหนีออกจากบ้านนะคะเหมือนหนังนักสืบเลยอ่ะมีคนแบบโทรมาน้องหนีออกจากบ้านไปเดอะมอลล์หวานก็อ้าวเรารู้ได้ไงว่าน้องไปเดอะมอลล์ถูกไหมคะหวานก็เริ่มงงพอตลาดก็ไปเจอว่าน้องเขานั่งคอตกอยู่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบไม่สงสารเหมือนกันเลยตอนแรกว่าอยากจะไปดูไปเยี่ยมแต่ว่าหวานก็ไม่แน่ใจว่าวิธีการถ้าเราไปเยี่ยมเนี่ยมันจะคนอื่นจะมองคนอื่นจะมองว่าเราแบบว่าใจดีหรือว่าใจร้ายถ้าเราไปเยี่ยมอะไรเงี้ยเคยได้มีโอกาสคุยกับน้องแบบสองคนไม่เราอยากลองคุยไหมว่าอะไรยังไงก็อยากถามนะคะว่าจริงๆน้องอายุ24เองอ่ะเราซาซ่ามันครบ20ปีแล้วอ่ะคือทันซาซ่าได้หรอทำไมถึงไม่ได้มีโอกาสคุยครับเพราะว่าเหมือนวันนั้นที่จะมาคุยที่ดอนเมืองอะค่ะทางน้องเขาอาหารเป็นพิษถึงท้องเสียคุณแม่ก็เลยมาแทนค่ะทีนี้หวานก็เลยคืออยากจะรู้จริงว่าน้องเขาอยากได้อะไรจากหวานถ้าอยากได้กำลังใจหรือว่าอยากได้การพูดคุยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ยินดีแต่ว่าขอให้มาในรูปแบบของความบวกอะไม่เอาบาปไม่เอาบวมไม่เอาปาดหั่นเชื่อนอะไรอย่างงี้ไม่เอาแล้ววันนี้เขายังเป็นอย่างนี้ได้คุยกับแม่ไหมว่าต้องไปบำบัดเพิ่มเติมไหมหรือว่าต้องไปยังไงต่อคุยผ่านคุณตำรวจนะคะบอกว่าอยากให้น้องไปรักษาเพิ่มเติมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาแบบเขาเรียกอะไรมันเอาอีกแล้วอ่ะคือมันเอาไม่อยู่แล้ว
ไม่อยู่แล้วอะค่ะคือต้องเพิ่มระดับการรักษาขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะมันมีไหมครับพอจะเป็นไปได้ไหมหวังว่ามีนะคะหวังว่ามีแต่ว่าหวังว่าอีกไม่นานเนี้ยเดี๋ยวหวังอาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลที่น้องรักษาคงต้องเป็นคนไปแล้ววันนั้นหวังก็แนะนำคุณแม่คือทางพี่ๆนักข่าวหลายคนวันนั้นพอเสร็จงานนะคะหลายคนยังอยู่เขาก็แนะนำว่าไปตรงนี้ไปตรงนั้นแบบมีที่บำบัดอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนช่วยทุกคนช่วยน้องมากเลยทุกวันนี้เวลาเห็นคอมเมนต์ต่างๆที่เขาโพสมาอะไรเงี้ยยังรู้สึกไม่โอเคอยู่ไหมคะหรือว่าเฉยๆแล้วก็อยู่มันก็เริ่มชินแล้วก็แบบทำใจแบบที่คุณบอกคือกลัวไหมว่ากลัวมันจะถึงเนื้อถึงตัวเรามากขึ้นไหมกลัวค่ะแต่คือตอนนี้กลัวน้อยลงเพราะว่าพอเราเห็นแล้วว่าอ๋อเขาหน้าตาเป็นแบบนี้ระมัดระวังตัวได้เราระมัดระวังตัวได้แต่ว่าเวลากลับบ้านดึกๆคุณแม่ก็ยังต้องรอเปิดประตูอยู่อะค่ะคือก็มันก็ไม่หายไอ้โรคสุขภาพจิตทั้งบ้านนะคะมันกลัวแล้วเวลาหมาเห่าก็ใครมาอะไรเงี้ยบางทีก็มาหรือเปล่าเพราะคุณแม่เขาบอกว่าน้องไม่เคยออกจากบ้านเลยแต่ว่าคุณแม่ก็หลุดเนาะว่าน้องมีออกไปซื้อน้ำบ้างออกไปซื้อขนมบ้างระหว่างก็เลยบอกเอาตกลงน้องออกหรือไม่ออกคะคุณแม่แม่ก็บอกว่าออกบ้างก็เลยกลัวว่าออกแล้วจะมาเยี่ยมหวานที่บ้านต้องมีกลัวเหมือนกันก็มีวิซิเตอร์ค่ะค่ะขอบคุณพี่ๆนะคะ